รายงานพิเศษวันนี้นะครับก็เสนอมาต่อเนื่องครับเรื่องของเขาบอกว่าต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ผลักดันเด็กเมียนมาเข้าระบบการศึกษามันมีคำถามว่านะครับว่าทำไมประเทศไทยจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์นะครับให้กับลูกหลานแรงงานชาวเมียนมาในประเทศไทยด้วยนะทำไมเป็นคำถามตามมาคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่นะครับไปติดตามเรื่องนี้นะครับมาเสนอในสกู๊ปวันนี้เสนอเป็นตอนที่4แล้วติดตามชมครับคือความสามารถของลูกหลานแรงงานเมียนมาที่อาศัยในจังหวัดพังงาพวกเขาสามารถสื่อสารได้3ภาษาคือไทยพม่าและอังกฤษฉันมีใจที่ได้เรียนภาษาไทยนอกจากจะพูดได้เด็กกลุ่มนี้สามารถเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือ FED ซึ่งก่อตั้งและดำเนินการโดยภาคเอกชนโดยมีเงินบริจาคของหน่วยงานระหว่างประเทศมอบให้นะคะตลอด17ปีสามารถส่งเสริมให้เด็กเมียนมาซึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานที่ทำงานในประเทศไทยเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มากถึง670คนค่ะมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือว่า FED มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือกลุ่มลูกหลานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยทั้งทางด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพส่วนการศึกษาเป็นหนึ่งพันธกิจที่ได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้การเรียนเนี่ยจะเป็น 50% เป็นภาษาไทย 30% เป็นภาษาพม่าและก็ 20% เป็นภาษาต่างประเทศค่ะก็คือเอาหลักสูตรโรงเรียนไทยระบบสวทเนี่ยค่ะมาใช้กับเด็กในการในศูนย์การเรียนค่ะแล้วก็อิงหลักสูตรของกศน.ค่ะเพราะว่าที่นี่จะเน้นในการอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็ถ้าเด็กอ่านออกเขียนได้แล้วเราจะนำเด็กกลุ่มนี้ค่ะไปสอบเทียบให้กับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายของศูนย์คือการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กโตที่อายุเกิน15ปีและผลักดันเด็กเล็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนไทยในเรื่องของ Education for All นะคะก็คือว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ที่นี่มันเป็นเหมือนศูนย์เตรียมความพร้อมไปคิดว่าถ้าไม่มีศูนย์เตรียมความพร้อมอ่ะคนพม่าเองเขาก็ไม่กล้าเดินเข้าไปสมัครเรียนในโรงเรียนไทยแต่ถ้าเรามีศูนย์ที่เราสามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐได้มันส่งผลดีต่อทั้งประเทศเนาะแล้วก็ต่อทั้งคนในพื้นที่ด้วยถ้าเด็กไม่เข้าใจถ้าเด็กฟังไม่รู้เรื่องอาจจะเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นในอนาคตก็ได้ปัจจุบันเด็กที่เรียนจบจากศูนย์และสำเร็จการศึกษาในชั้นปริญญาตรีได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเช่นซอยอย่างนายนักเรียนรุ่นแรกของศูนย์ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานและเป็นล่ามแปลภาษาให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งเป็นบ้านหลังที่2หรือว่าเป็นที่ดูแลสำหรับเขาครับผมมันจะส่งผลดีต่อทั้งนายจ้างเขาแล้วก็ทั้งตัวผู้ปกครองเขาเองครับสมมติเป็นตัวผมนะครับผมเองก็ต้องคงต้องตามติดผู้ปกครองไปตลอดในระหว่างที่เขาทำงานผมอาจจะติดยาเสพติดก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้รับการสั่งสอนใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมโชคดีที่ผมได้รับการศึกษาในโรงเรียนไทยซึ่งโรงเรียนไทยเขาสอนผมทุกอย่างเรื่องกฎหมายประเทศไทยวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมต่างๆคือผมเข้าใจ 100% เลยเหมือนคนไทยคนหนึ่งเลยซึ่งที่สามารถให้แบบลูกหลานแรงงานข้ามชาติเนี่ยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสงบและไม่สร้างปัญหาครับผมส่วนการเรียนรู้ของ FED ยังได้สร้างเส้นทางอนาคตให้กับเด็กเมียนมาหลายคนเช่นต่วยตาชูอายุ18ปีลูกแรงงานต่อเรือซึ่งเข้ามาอยู่ในไทยโดยที่ไม่มีเอกสารและเข้าเรียนที่ศูนย์ตั้งแต่อายุ9ปีถึง15ปีจนสุดท้ายสามารถสอบเข้าระบบม.3ของโรงเรียนไทยได้ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.6หนูเรียนศูนย์ที่นี่นะคะหนูมีอนาคตที่ดีก็คือหนูพูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้อนาคตหนูจะไปต่อยอดที่แบบมีรายได้หรือว่าอะไรก็ได้ค่ะต่วยตาชูตั้งใจสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสานฝันของตนเองให้ทำหน้าที่ลูกดูแลพ่อแม่และทำประโยชน์ให้กับสังคมคืนโอกาสให้กับรุ่นน้องเช่นที่ตนเองได้ความฝันหนูก็คือหนูอยากเป็นล่ามค่ะก็คือหลักๆก็คือหนูอยากช่วยค่ะอยากช่วยคนที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะการส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในด้านการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เด็กไปเป็นแรงงานและการพัฒนาโดยให้เด็กได้สามารถเข้าถึงการศึกษา
ยังสามารถลดความเสี่ยงเด็กเข้าสู่วงจรอาชญากรรมและยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเมียนมาที่มีความฝันไม่แตกต่างจากเด็กไทยวิทมนต์เรืองสันเทียถ่ายภาพพรทิพย์ม่วงใหญ่เวิร์คพอยต์นิวส์รายงาน